ายสวัสดีค่ะวันเองค่ะวันนี้มา Word to Buy เดือน November ทัน11เริ่มต้นกันที่ product ประเภทสกินแคร์กันก่อนนะคะสำหรับเดือนนี้เน้นง่ายซึมไวทาแล้วแฮปปี้นะคะใช้ Water Calm นะคะอันนี้น่าจะเป็นซีรีส์ที่มันเดียวกันกับแบบสบู่ก่อนหน้านี้ที่มันใช้หมดอันนี้ก็คือหมดแล้วเหมือนกันขึ้นขวดที่2นะคะจะเป็นแบบครีมที่ผสม AHA หรือจะเป็นแบบเหมือนจะข้นแต่ทาไปแล้วมันจะแบบมีความเป็นน้ำมันก็จะใสเมื่อหายไปอ่ะเนี่ยประมาณนี้ดีมากของ Water Calm นะคะกลิ่นจะเป็นเหมือนแบบทีๆนิดนึงอ่ะเป็นแบบชาเขียวมั้งหรือชาจีอะไรประมาณเนี้ยแล้วว่าหอมส่วนตัวเราว่ามันเป็นในอาร์ซินามายเอเซนแล้วก็ผสม AHA นิดนึงนะคะใครที่แบบมีปัญหาขนคุดเหมือนกันเนี้ยอันนี้น่าจะชอบได้ลองช่วงนี้ใช้ไปเยอะแล้วเหมือนกันมันแอบบี้แบนนะคะยี่ห้อยูเดอร์มาเป็นเซรามายโปรตีนเอ็กซ์ตร้าไดสกินอันนี้เราว่ามันเนื้อคล้ายๆกับครีมสมัยก่อนตอนเราเด็กๆใช้รุ่นหนึ่งนะแต่ว่ามีความใสกว่าก็เลยถ้าใครผิวแห้งอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบน่าสนใจครีมจะเป็นเนื้อค่อนข้างซึมง่ายแต่มีความเคลือบผิวได้ดีใครผิวแห้งก็แนะนำนะอันนี้ของยูเรม่านะคะกลิ่นจะเป็นแบบเหมือนสไตล์แมนๆหน่อยเพื่อสำอางแต่เราว่ามันเคลือบผิวได้ดีนะช่วงนี้แบบผิวแห้งอะไรเงี้ยใกล้หน้าหนาวแล้วอะไรเงี้ยก็ดีมีก็ดีนะคะนะคะก็ยูเดอร์มานะแล้วก็ใช้ไปหมดแล้ว1ขวดนะคะก็อันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบชอบให้มันซึมไวแห้งๆหน่อยอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ใครแบบผิวแห้งใช้อันนี้ก็จะเคลือบผิวได้ดีกว่านะคะทูบายหรือ MP ดีแต่คือแบบมีของที่ใช้หมดเยอะมากช่วงนี้สครับผิวยี่ห้อ Am Yours ของคุณแบบเฟิร์นกลิ่นแอลมอนด์หรือเปล่าคือกลิ่นอะไรแต่ว่ามันเป็นรุ่นแบบ LV นะคือแบบหมดแล้วเป็นสครับน้ำตาลกลิ่นหอมมากติดผิวมากแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นสครับแบบน้ำตาลที่ไม่บาดผิวมีความเป็นแบบครีมน้ำตาลแบบไม่บาดผิวแล้วว่าดีราคาจะไม่ได้แต่ว่าอันนี้หอมมากแนะนำมากก็เข้าใจว่าเขากำลังจะรีแบรนด์ใหม่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีขายอยู่ไหมนะคะ LB ต่อไปเป็นสกินแคร์ที่ใช้แล้วหมดพอดีเลยอันนี้ยี่ห้อ Corex Original Clear Pad นะคะเป็น Cerix Alba Wax แล้วก็ BHA นะใครเป็นสิวรูมหนกว้างอันนี้มันจะเป็นแบบสำลีที่ไม่มีแล้วอ่ะหมด Corex นะคะใครเป็นสิวก็แนะนำแล้วก็ใครที่แบบมีปัญหาแบบเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยมีเหมือนสิวเซียนอะไรเงี้ยอันนี้ใช้แล้วหายนะคะก็ Corex ใช้มาไม่รู้ว่าก็ปกติ4ละมั้งอันนี้มันคือeye sleeping mask ของ Laneige นะคะจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเหมือนตาของเราตรงเนี้ยมันมีชั้นไขมันค่อนข้างน้อยนะคะใครที่อายุเริ่มเยอะผิวเริ่มแห้งใต้ตาเหมือนเริ่มดำและทำให้เหี่ยวแนะนำให้ใช้ไอครีมนะคะโดยอันนี้นะคะไอครีมของ Laneige อ่ะเนื้อจะเป็นเนื้อแปลกๆมันคือเนื้อที่เขาเรียกว่าเนื้อไอซิ่งมั้งไอศกรีมหรือไอซิ่งอ่ะประมาณเนี้ยมันจะแบบเป็นเนื้อฟอฟฟี่ใช้แล้วแบบดีให้ความรู้สึกที่ดีชุ่มชื้นเย็นเย็นผิวนะคะเหมือนเขาบอกว่าพอลดอุณหภูมิผิวมันก็จะทำให้ทาครีมอะไรก็แบบเหมือนช่วยฮีลลิ่งใต้ตาได้ดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นแบบทาลดอุณหภูมิผิวด้วยนิดนึงแล้วก็เนื้อสัมผัสแปลกดีแล้วก็ชุ่มชื้นได้นานนะคะถ้าอย่างอะไรก็จะเห็นเลยว่าแบบเหมือนมันชุ่มชื้นขึ้นอย่างชัดเจนนะคะก็แนะนำอันนี้ Laneige Bouncing and Firm นะคะเป็นรุ่นใหม่ของปีนี้แหละแต่ว่ารู้สึกว่าใช้แล้วดีกว่าที่คิดในราคาที่น่ารักด้วยนะคะผมอาจจะดูเย็นๆนิดนึงนะใช้หมดแล้วแหละแค่อีกของที่ใส่ปานนะคะกลิ่นอะเราว่ากลิ่นมันคุ้นๆน่าจะเป็นเหมือนกลิ่นแบรนด์เนมอะไรสักอย่างเป็นกลิ่นน้ำหอมแบรนด์เนมใช้แล้วแบบผมหอมมากปุ๊บนะคะอันนี้ก็ใช้ไปเยอะแล้วเหมือนกันนี่น่าจะกระปุกที่3เพศแบบบอกกับผมแห้งเสียกลิ่นหอมน้องผมลืมมันคือนิก้าโอดิวส์นะคะมันจะเป็นเหมือนน้ำยาดอกสีผสมเข้าไปในทรีทเมนต์นะก็แบบมืออาจจะเลอะสีนิดนึงเพราะว่าจริงๆวันแบบใช้คู่กับอันนี้แหละก็คือปกติวันจะดรอปสีลงไปในทรีทเมนต์นิดนึงแล้วก็ใช้ไอทรีทเมนต์เนี้ยลงไปที่ผมนะคะสีปกติที่ใช้ก็ใช้สีชมพูกับสีม่วงใช้ไปประมาณ 7-8 สาก็คิดว่ามันหายไปเกินครึ่งขวดแล้วเหมือนกันนะสีที่ได้อันนี้สีม่วงก็จะเป็นสีประมาณนี้แต่อันนี้สระไปแล้วประมาณ 2-3 รอบนะคะสีมันจะแบบเริ่มซิดลงนะก็คือเหมาะสำหรับคนที่เป็นผมแบบกัดสีผมและผมมันเริ่มซีดเหลืองอะไรเงี้ยก็ซื้ออะไรเงี้ยมาดรอปนะคะโดยปกติสีม่วงอ่ะของแบรนด์อื่นมันจะเป็นม่วงมากๆอันนี้มันจะเป็นม่วงติดชมพูนิดนึงใครชอบแบบโทนสีออกชมพูอะไรก็แนะนำนะคะนี่ก็อดอยู่แต่ว่ามือเลอะนิดนึงอ่ะมันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนสครับสคาริ่งที่เป็นเหมือน
ใส่ผมก่อนสระผมอันนี้คือแบบหมดแล้วแบบน้องไม่เหลือนะคะยี่ห้อเรียลนะคะก็ไว้ใส่ที่รากผมก่อนมันจะมีความรู้สึกเย็นๆเป็นกลิ่นโสมนิดนึงแล้วก็พอใส่อันนี้เสร็จทิ้งไว้แป๊บนึงอ่ะเราค่อยเหมือนแบบนวดๆหนังศีรษะแล้วค่อยสระนะคะเรารู้สึกว่าใช้อันนี้แล้วว่าผมมันน้อยลงหนังศีรษะแบบสะอาดขึ้นโดยรวมนะใช้คู่กับอันนี้หน้าตาดูแปลกมันเป็นที่สระผมอันนี้ของมูจินะคะก็ใช้คู่กันกับอันที่เป็นสครับสกาวิ่งเมื่อกี้ของเรียลนะคะก็อันนี้นวดนวดหัวแล้วก็ใช้สระผมได้ด้วยใครที่แบบเล็บเจลเล็บยาวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เล็บสั้นแล้วนะแต่ว่าถ้าตอนที่เป็นเล็บเจลเล็บยาวอันเนี้ยใช้ดีมากขัดหัวอย่างมันเมาก็คือถ้าสมมติแบบอยากสระผมไม่สะอาดอะดังหัวมันต้องสะอาดก็ใช้อันนี้มันทำให้สระผมได้สะอาดขึ้นก็แนะนำนะคะใครที่มีปัญหาผมมันผมแบบสระแล้วมันอ่ะมันง่ายอะไรเงี้ยก็แนะนำอันนี้นะคะไว้ใช้สระผมหมายถึงว่าก็ใช้สระแทนมือของเราเนี่ยแหละแต่ไม่ต้องแบบออกแรงที่มือนิ้วเหี่ยวหรือแบบเล็บมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ใช้อันนี้แทนนะคะที่ล้างแปรงแต่ว่าเป็นสบู่อยู่ในกระปุกวิธีการใช้มันคือเปิดกระปุกเปิดน้ำแบบรินลงไปนะคะแล้วก็ถูแปรงก็คือวิธีการใช้ก็คือถูแปรงลงไปบนอันนี้แล้วก็เปิดน้ำรินแล้วก็ถูสะอาดแบบไม่น่าเชื่อ Amazing Thailand เวอร์ก็อันนี้นะคะ With that เมคอัพที่ตอนนี้ใช้อยู่ที่คิ้วนะคะทำ2กรรมวิธีก็คือลงมาสคาร่าคิ้วก่อนอันนี้เป็นมาสคาร่าของ Canmax อันเนี้ยขึ้นสีใหม่หลอดใหม่พอดีแต่ว่าอันเก่าหมดไปแล้วแหละเราจำสีอันเก่าไม่ได้นะก็อันนี้ใช้หมดไปหลายอยู่ก็คือ Canmax นะคะใช้ย้อมคิ้วแล้วก็ถ้าสมมติแบบอยากให้คิ้วมันอมชมพูอย่างอันนี้คิ้วมีความชมพูใช่ป่ะเพราะว่าแบบอยากให้มันแมทกับสีผมอ่ะก็ลงอันนี้ลงไปด้วยนะคะเป็น Art Card ของ Too Faced สีชมพูนะคะก็อันนี้จริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เขียนตาสีมันง่ายมากเลยหมายถึงทาง่ายมากติดมากทนสตรองแบบไม่หลุดใช้ทาคิ้วยังได้ใช้ทาตาก็คือสตรองแน่นArt Class นะคะ Frontage Pencil อันนี้สีจำชื่อสีไม่ได้อ๋อสี02 Rosy Deals นะคะแล้วก็ลงกับมาสคาร่านี้ลงอันนี้ก่อนตามด้วยอันนี้ในคิ้วนี้ชมพูเทาๆบอนบอนอ่อนๆดีชอบนี่อันที่ซื้ออัปเกรดของเดือนนี้นะคะเมคอัพเป็น Clinique อันนี้ Back Honey Pop นะคะก็จริงๆมี Honey Pop น่าจะตลับที่2นะส่วนก่อนหน้านี้ก็มีสีอื่นเยอะแยะมากมายก็เลยแนะนำนะคะสำหรับคลินิกนะหน้าตาจะเป็นนี้จะเป็นบัชออนที่ไม่เป็นแป้งแน่นอนคือน้องจะมีความเป็นแบบนี้เนี่ยคือมันจะมีความแบบใสโปร่งแสงนิดนึงใครที่ชอบสีเข้มอาจจะต้องบิวอัพเลเยอร์แต่สำหรับคนที่เป็นแบบผิวขาวแบบไม่ได้ชอบอะไรเข้มมากอันเนี้ยแนะนำตอบโจทย์เท็กเจอร์ดีมากสีนี้ก็ดีนะคะเป็นชมพูตุ่นๆใครที่เป็น PC Personal Color Winter หรือ Summer อะไรเงี้ยน่าจะชอบเหมือนกันวันนี้ก็ใช้ช่วง 11-11 อ่ะมันจะราคาดีอันนี้ก็คือ Molecology Lash and Brow Serum นะคะรู้สึกว่าใช้แล้วขนตามันขึ้นได้ไงก็ไม่รู้แต่ขนตาขึ้นดีอันนี้ก็น่าจะหลอดที่3พอดีมันเวลาขายมันจะขายเป็น1แถม1ขายทีละ2หลอดนะคะก็311นี้ก็ถ้ายังแบบอยากได้ขนคิ้วยาวขนตายาวเนี่ยก็นี่โมเลกุลจีนะคะแกดเจ็ตนะปะอันนี้ไม่รู้ว่าแกดเจ็ตเรียกว่าแกดเจ็ตไหมอ่ะจานรองแก้วแบบหินนะคะก็มันจะเป็นวัสดุเหมือนหินหน้าตาน่ารักอันนี้นะคะเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้ด้านล่างนะส่วนตัวคือเป็นคนกินน้ำเย็นตลอดแล้วมันชอบมีปัญหาน้ำไหลเจิ่งบนโต๊ะพอใช้อันเนี้ยน้ำมันจะซึมลงไปในแผ่นนี้นะคะแล้วก็แบบไม่เลอะดีมากเลยชอบมากก็มีอันนี้หลายแบรนด์นะคะเดี๋ยวแปะพิกัดให้ส่วนอันเนี้ยลายน่ารักมากมีอีกโปรดักต์นึงที่ไม่รู้จะแนะนำดีไหมมันคือกังนัมคลินิก Underarm and Neck Toner เหมือนก่อนหน้านี้ไปเลเซอร์จักระแลนิดนึงเนี่ยเหมือนเริ่มคล้ำได้ไงก็ไม่รู้ก็เลยเขาแนะนำอันนี้มากังนัมคลินิก Underarm and Neck Toner เป็นโทนเนอร์ใช้เช็ดจักระแลอาร์มพิตคออะไรประมาณนี้ใครมีปัญหาคอดำจักระแลดำอันนี้ช่วยได้ไม่รู้ว่ามันใส่อะไรเหมือนกันแต่ว่ามันช่วยได้จริงใช้ไปเยอะแล้วจะหมดแล้วนะคะก็อันนี้ซื้อได้ที่กังนัมคลินิกนะคะราคาแบบ200มั้งว่ามาเนี่ยเป็นแบบไนอาซีนามายอะควาธรรมดาแต่ไม่รู้ว่าทำไมใช้แล้วดีเหมือนกันอันไม่นะของ Dior ดีและ Lip Maximizer นะคะ Lip God ดีมาก
เดี๋ยวขึ้นสีให้แต่ว่าเซตนี้น่าจะยังมีอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจมันจะเป็นเซตที่มี3อย่างราคาประมาณ 2,000 ดีอันนี้ชื่อสี038 Dior Addict Lip Maximizer มันจะขายมาเป็น3อันไม่มีอยู่ตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวหยิบมาให้ดูนะคะแต่ว่าอันนี้ว่าแนะนำ Lip Maximizer คิดว่าจะซื้อหลอดดริงอันนี้ในเดือนถัดไปบายประจำเดือน November นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ก็เข้ามาได้นะคะมีชิ้นไหนน่าสนใจยังไงบอกกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ละไปต่อไป